ระหว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Mega Man Lock Force ในภาคที่13นะฮะตัวนี้เป็น Dead Man นะฮะเลข13พอดีเลยนะเรามาดูกันว่าจะโหดร้ายขนาดไหนนะ Dead Man ถึงเคียวซะด้วยนะครับโอ้ฉากก็เป็นสุสานนะฮะเริ่มได้ดีถือว่าเริ่มได้ดีนอนตะแคงเล่นนี่มันไม่โอเคมากๆเลยโอเคมีลิฟท์ที่เป็นหนามครับโอ้จะบดโอ้โหเหมือนยากเลยนะจริงๆแต่มันไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยตกใจไนท์แมนโอ้นี่ยังไม่รู้เลยนะว่าโอ๊ยโอว่าจะเอาไอ้นี่มาเล่นยังไงเนี่ยตัวละครที่เราไปช่วยมาเขาบอกว่าเอามาเล่นได้นะด่านนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะไม่มีมอนโดนอะไรไร้สาระตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวนะกูตื่นเต้น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 เย้เย้โอ้โหขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยค่ะโอ้โคตรจะต้องระวังตัวสุดๆเลยอ่ะนั่นไงรีบไงโอเคชิบหายแล้วไปละกูเสียวมากสบมเลยกูเสียวบ่อยมากอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งถ้าทำไม่ทันว่าไงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะเว้ยอะอะไรอีกเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอ๋อโอเคเราเห็นแล้วถ้ามันเข้าไปในจุดวงกลมฮะมันจะมีหนามพุ่งออกขึ้นมาลองตัวลุ้ยลองตัวลุ้ยไม่ยากเท่าไหร่อ้าวเจอบอสแล้วเหรอจริงเด็กก็ไม่ได้ยากนะจับจังหวะดีๆก็ไม่ได้ยากนะโอ้โหอะไรอะไรอื้อหือโอ้โหแม่งปล่อยดับตรงกลางเลยนะ
บังคับโดนชิบหายดอกไม่แม่งเฮ้ยเฮียเคียวมันแรงมากเลยอ่ะโอ้โหแม่งเคียวอย่างแรงโอ้ไอสัตว์โยนมาพอย้อยพอดีเต็มหัวกูเลยเกือบแล้วอีกนิดนึงเอาล่ะผมพอจะเดาวิถีของเคียวมันได้แล้วว่ามันจะกระเด้งไปที่ทางไหนยังไงบ้างนะฮะอ่ะจริงๆมันไม่ได้ยากนะฮะเล่นนานมากไอ้บอสเฮียนี่แม่งอ้าวจัสตินแมนมาทำอะไรที่นี่ล่ะเครียดวันละถูกพานันนี่ก่อนยังไงวะคือเราต้องไปสู้กับไอ้นี่อีกเหรอเดี๋ยวนะสัญลักษณ์บีทเราไม่ครบอ่ะเราต้องไปหาตรงไหนอีกเนี่ยถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมสมัครช่อง Channel ของลิงด้วยนะครับ